ที่วัดในโชว์ของไทยและนักโรงสวัสดีเพื่อนครับผมแบทจากในวานิชเชอรัลนะครับวันนี้กลับมาพบกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเมนบอร์ดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวเมนบอร์ดในกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์เพื่อการทำงานนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวเมนบอร์ดในกลุ่มของเกมมิ่งนะครับแน่นอนครับว่าต้องเป็นเมนบอร์ดภายใต้แบรนด์ของซูเปอร์ไมโครนะครับที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยทางเดวานิชเชอรัลแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนั่นเองนะครับกับเมนบอร์ดเกมมิ่งตัวนี้ซูเปอร์ไมโคร C7Z97M นะครับผมซึ่งเป็นเมนบอร์ดในขนาดไมโคร ATX นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าแพ็กเกจเนี่ยฉีกการออกแบบของซูเปอร์ไมโครไปเลยทีเดียวนะครับผมก็จะใช้กล่องที่เป็นในโทนสีดำนะครับพร้อมลายกราฟิกนะครับแล้วก็จะมีเพียงรหัสรุ่นนะครับที่เป็นสีทองนะครับ C7Z97M นั่นเองนะครับผมและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเมนบอร์ดตัวนี้ที่ไม่มีในเมนบอร์ดรุ่นอื่นนะครับกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าเซิร์ฟเวอร์คุณภาพ built for gaming นะครับผมนั่นก็คือเมนบอร์ดตัวนี้เป็นเมนบอร์ดเกมมิ่งนะครับที่เลือกใช้คอมโพเนนต์เกรดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งจะมีความทนทานนะครับกว่าเมนบอร์ดเกมมิ่งทั่วไปนั่นเองนะครับผมด้านหลังครับจะมีรายละเอียดในส่วนของรูปร่างหน้าตาของเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ฟีเจอร์หลักๆนะครับที่จะมีใส่เข้ามาในเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกล่าวถึงกันนะครับรวมไปถึงสเปคคร่าวๆนะครับของเมนบอร์ดตัวนี้สำหรับอุปกรณ์บันเดิลภายในกล่องนะครับก็เป็นรูปแบบเดียวกับเมนบอร์ดซูเปอร์ไมโครรุ่นอื่นๆนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยคู่มือการติดตั้งนะครับรวมไปถึงรายละเอียดสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแผ่นไดรเวอร์เมนบอร์ดนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสายเชื่อมต่อนะครับซึ่งเป็น SATA 3นะครับมีให้มา4เส้นด้วยกันรวมไปถึงแผ่นแบ็คเพลทนะครับสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ในส่วนของแบ็ค IO panel นั่นเองนะครับผมและเช่นกันครับเมนบอร์ดของทางซูเปอร์ไมโครก็จะมีการบรรจุมาในถุงกันไฟฟ้าสถิตนะครับสำหรับเชื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์นั่นเองครับนั่นก็เป็นรูปลักษณ์หน้าตาของเมนบอร์ดซูเปอร์ไมโคร C7Z97M นะครับซึ่งสังเกตได้ว่ารูปลักษณ์การออกแบบเนี่ยจะแตกต่างไปจากเมนบอร์ดเกรดเซิร์ฟเวอร์ของทางซูเปอร์ไมโครอยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการเลือกใช้สีสันนะครับแล้วก็การออกแบบชุดฮีทซิงค์ระบายความร้อนนั่นเองนะครับโดยเมนบอร์ดตัวนี้นะครับจะเลือกใช้ TCB นะครับที่เป็นสีดำเคลือบเงานะครับผมซึ่งเป็นสียอดนิยมของเหล่าเกมเมอร์เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็การออกแบบในชุดคอมโพเนนต์นะครับการจัดวางในโทนของสีดำแดง C7Z97M ตัวนี้นะครับผมจะมาในแพลตฟอร์มยอดนิยมนะครับสำหรับเกมเมอร์นั่นก็คือ LG A1150 นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะรองรับการติดตั้งร่วมกับ CPU ในตระกูลของ Intel Core i นะครับในเจเนอเรชั่นที่4นะครับไม่ว่าจะเป็น Intel Haswell หรือว่า Devil Canyon นะครับผมชุดภาคจ่ายไฟนะครับก็จะมีติดตั้งมาให้จำนวน6เฟสด้วยกันนะครับผมก็จะเลือกใช้ชุดคอมโพเนนต์ที่เป็นเกรดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับอย่างที่เราบอกไปในข้างต้นนะครับผมก็จะมีความโดดเด่นในด้านความเสถียรในการใช้งานนะครับคือใช้งานเดิมก็เสถียรแล้วก็รองรับการโอเวอร์คล็อกระดับสูงเช่นกันด้านพอร์ตไฟเลี้ยง CPU ครับติดตั้งมาในแบบ8พิน1ชุดนะครับผมรวมถึงปุ่ม power ด้านบนนะครับสำหรับการใช้งานแบบนอกเคสนะครับซึ่งก็เป็นความสะดวกสำหรับเกมเมอร์และนักโอเวอร์คล็อกนั่นเองต่อมานะครับเป็นในส่วนของจุดเชื่อมต่อพัดลมนั่นเองนะครับก็จะมีพอร์ตมาให้จำนวน4ชุดนะครับ4ตำแหน่งด้วยกันนะครับเป็นพอร์ตแบบ4พิน PWM นะครับสำหรับรองรับการติดตั้งพัดลมที่สามารถปรับรองพัดลมได้นั่นเองนะครับผมในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสล็อตเมมโมรีนะครับตามมาตรฐานของแพลตฟอร์ม LG 115นะครับก็จะมีติดตั้งมาจำนวน4สล็อตรองรับแรมที่เป็น DDR3 Non ECC นะครับผมแบบ Dual Channel นะครับรองรับที่ความจุสูงสุด32 GB นั่นเองและด้วยความที่เป็นเมนบอร์ดที่รองรับการโอเวอร์คล็อกนะครับก็จะสามารถโอเวอร์คล็อกเมมโมรีไปที่ความเร็วสูงกว่าระดับ 3,000 เมกะเฮิรตซ์ได้เลยทีเดียวนะครับในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อบนเมนบอร์ดนะครับก็จะมีพอร์ตไฟเลี้ยงเมนบอร์ดครับติดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของตัวเมนบอร์ดนะครับตำแหน่งด้านล่างครับก็จะมีในส่วนของสปีกเกอร์ออนบอร์ดนะครับเป็นแบบฝังบนเมนบอร์ดเลยนะครับสำหรับแจ้งเตือนสถานะการทำงานของระบบนั่นเองถัดมานะครับเป็นในส่วนของชิปเซ็ตนะครับเลือกใช้ชิปเซ็ตที่เป็น Intel Z97 Express นะครับถูกครอบด้วยฮีทซิงค์รูปแบบใหม่นะครับขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับ
รองรับการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับผมควบคุมการทำงานในส่วนของพอร์ต SATA นะครับที่มีติดตั้งมาจำนวน6ชุดด้วยกันนอกจากนี้ครับเมนบอร์ดตัวนี้ก็จะรองรับการทำงานแบบ Dual BIOS นะครับก็จะมีการติดตั้ง BIOS มา2ตัวด้วยกันนะครับผมก็จะสามารถเปลี่ยน BIOS ได้ตรงสวิตช์สลับตรงนี้นะครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนระหว่างเมน BIOS หรือว่า Backup BIOS ได้และในกรณีที่ BIOS หลักมีปัญหาไม่สามารถบูตเข้าระบบได้นะครับในส่วนของ Super Micro ก็จะมีการติดตั้งปุ่มพิเศษนะครับสำหรับการรีสโตร์นะครับหรือคืนค่านะครับซึ่งก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับผมก็สามารถกดสำหรับคืนค่าได้เลยรวมไปถึงการเคลียร์ค่าทั้งหมดของ BIOS ก็ทำได้เช่นกันนะครับโดยปุ่มเคลียร์ BIOS ตรงนี้นะครับผม expansion slot นะครับด้วยความเป็นเมนบอร์ดขนาด micro ATX นะครับก็จะมาพร้อมกับ slot ที่เป็น PCI Express นะครับ 3.0 slot สีแดงนะครับความเร็ว X16 จำนวน1 slot นะครับแล้วก็ PCI Express 3.0 X8 อีก1 slot รวมไปถึงพอร์ตที่เป็น PCI Express 2.0 X4 อีก1 slot นะครับด้านระบบเสียงนะครับก็จะยังคงเลือกใช้ชิปจากทาง Realtek นะครับก็จะรองรับระบบเสียงที่เป็น 7.1 channel เช่นกันในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อทาง Back I/O Panel นะครับก็มาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อที่ครบครันเลยทีเดียวนะครับเริ่มกันที่พอร์ต PS2 นะครับสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็นคีย์บอร์ดหรือเมาส์รุ่นก่อนนะครับผมรวมไปถึงพอร์ตที่เป็น USB 2.0 นะครับเป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับติดตั้งมาที่ด้านหลังนะครับจำนวน2พอร์ตนะครับแต่ว่าจะรองรับการเชื่อมต่อสูงสุดมากถึง6พอร์ตนะครับโดยเชื่อมต่อเพิ่มเติมทางพอร์ต I/O Panel นั่นเองนะครับผมรวมไปถึงพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็น USB 3.0 นะครับที่ความเร็วสูงกว่าในการส่งผ่านข้อมูลนะครับติดตั้งมาด้านหลังจำนวน4พอร์ตแต่ว่าเชื่อมต่อได้สูงสุด6พอร์ตนะครับเพิ่มเติมที่ Front Panel เช่นกันในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อจอแสดงผลครับมีติดตั้งมาให้2รูปแบบนะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของ HDMI แล้วก็ DisplayPort อย่างละ1ชุดนะครับก็รองรับการเชื่อมต่อแบบ Dual Display ผ่านเมนบอร์ดได้เลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านการ์ดจอแยกนะครับในส่วนของพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็นพอร์ตแบบ RJ45 นะครับเทคโนโลยีของ Intel Gigabit LANยอดนิยมเช่นกันในส่วนของระบบเสียงครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้แตกต่างไปจากเมนบอร์ดรุ่นใหญ่ของทาง Super Micro นะครับก็จะรองรับระบบ 7.1 Channel ก็จะประกอบไปด้วยพอร์ตที่เป็น Optical SPDIF นะครับซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระบบเสียงรูปแบบอนาล็อกนะครับรวมไปถึงพอร์ตที่เป็น 3.5 mm Audio Jack นะครับจำนวน5ชุดนะครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดของเมนบอร์ดเกรดเซิร์ฟเวอร์สำหรับชาวเกมเมอร์อย่าง C7Z97M ตัวนี้เมนบอร์ดตัวนี้นะครับมีความโดดเด่นนะครับด้วยการเลือกใช้คอมโพเนนต์ผ้าจ่ายไฟเกรดเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ให้ความเสถียรและความทนทานเหนือเมนบอร์ดรุ่นอื่นๆใช้งานในเดิมก็เสถียรแล้วก็ยังรองรับการโอเวอร์คล็อกระดับสูงนะครับตามแพลตฟอร์ม LGA115ด้วยชิปเซต Intel Z97 นั่นเองนะครับสำหรับเกมเมอร์นะครับที่ประกอบคอมนะครับขนาด Micro ATX นะครับC7Z97M ตัวนี้นะครับเป็นตัวเลือกระดับพรีเมียมเลยทีเดียวสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยนะครับอยากสอบถามสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้หรืออยากเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเดวานิชรอลหรือหาซื้อได้นะครับตามตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับที่ห้างสรรพสินค้า IT ชั้นนำอย่าลืมนะครับนึกถึงอุปกรณ์คุณภาพเกรดเซิร์ฟเวอร์นึกถึงเดวานิชรอลครับเดวันเนชั่นแนลคอมไทยระดับโลก